สวัสดีค่ะพบกับสะเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้เราไปกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปชมงานทุเรียนนนนะคะแหมแค่ฟังชื่อก็นึกไปถึงรสชาติที่แสนอร่อยหอมหวานของทุเรียนนะคะแถมยังนึกไปถึงราคาว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะแต่ก็แน่นะเพื่อของอร่อยก็สู้ตายค่ะส่วนไฮไลท์ของงานนี้นอกจากจะเป็นรสชาติของเนื้อทุเรียนแล้วก็ยังเป็นการแปรรูปทุเรียนในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมทุเรียนใส่ข้าวเหนียวอุ้ยน่ากินน้ำลายหกแล้วค่ะมาที่เค้กทุเรียนน่ากินเช่นกันนะคะส่วนไอเดียนี้มาจากญี่ปุ่นแน่ๆซูชิทุเรียนสุดท้ายลักษณะขวดที่ใส่บ่งบอกว่าน้ำหอมแง่ๆใช่แล้วค่ะเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกทุเรียนนะคะสกัดมาจากดอกทุเรียนไม่ใช่เนื้อทุเรียนหอมๆค่ะ Wow.